ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะกับกำหนดการเดินทางออกนอกประเทศทั้งแรกในรอบ24ปีขององซานซูจีผู้นำต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของพม่าช่วงค่ำวันพรุ่งนี้จะเดินทางมาถึงกรุงเทพประเทศไทยนะคะแต่คงจะไม่ได้ประชันในเวทีเดียวกันแล้วกับประธานาธิบดีเต็งเซ็งนะคะที่ได้บอกแล้วว่าจะไม่มาร่วมการประชุมเวทีเศรษฐกิจกร,ระดับโลกด้านเอเชียตะวันออกที่กรุงเทพค่ะ โดยคืนพรุ่งนี้ก่อน4ี่ทุ่มนะคะองซานซูจีจะเดินทางมาถึงประเทศไทยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะเป็นการเดินทางครั้งแรกออกนอกพม่าครั้งประวัติศาสตร์ในรอบ24ปีค่ะและในวันรุ่งขึ้น30พฤษภาคมองซานซูจีมีกำหนดที่จะพบกับแรงงานพม่าที่มาทำงานในไทยที่อำเภอมหาชัยจงังหวัดสมุทรสาครน,นะคะโดยที่มหาชัยมีแรงงานพม่าทำงานในไทยหลักแสนคน และคาดว่าจะไปเยือนในพื้นที่3แห่งในมหาชัยค่ะก็คือที่ศูนย์พิสูจนสัญชาติตลาดกุ้งซึ่งเป็นแหล่งทํางานสําคัญของแรงงานพม่าและห้องสมุดประชาชนก่อนที่จะนัดพบกับตัวแทนแรงงานพม่า50คนและหลังจากนั้นน่าจะจัดแถลงข่าวเชื่อว่าแรงงานพม่าก็คงจะตื่นเต้นดีใจกันมากนะคะที่จะได้พบกับผู้นําที่ตนศรัทธากันมายาวนาน การมาเยือนแรงงานพม่าครั้งนี้มีความน่าสนใจมากนะคะว่าอ,องคสานสุจีจะพูดคุยอะไรและจะสร้างความมั่นใจต่ออนาคตพม่าต่ออนาคตของแรงงานพม่าในไทยอย่างไรด้วยนะคะแต่สำหรับกำหนดการวันที่31พฤษภาคมตอนนี้ยังไม่แน่ชัดว่าจะพบปะก,กับใครหรือว่าจะพูดคุยเรื่องอะไรวันที่1มิถุนายนจะเข้าร่วมงานประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกด้านเอเชียตะวันออก World Economic Forum on East Asia 2012นะคะที่จะจัดขึ้นที่โรงแรมแชงกรีล่า ตอนแรกตามกำหนดการพัฒนาธิบดีเต็งเซ็งจะมาร่วมเวทีหารือนี้ด้วยแต่มีรายงานว่ายกเลิกนะคะไม่เข้าร่วมงานวันเสาร์ที่2มิถุนายนคาดว่าองซานซูจีจะเดินทางไปที่ค่ายผู้ลี้ภัยพม่าที่อำเภอแม่ละจังหวัดตากบริเวณชายแดนไทยพม่านะคะต่อหน,น้านี้มีการคาดการณ์ว่า อ,องซานสูจีอาจจะพบกับนายกรัฐมนตรียิ่งรักษ์ชินวัตรและคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพบกันแบบแยกวงนะคะซึ่งต้องตรวจสอบรายละเอียดว่าจะมีการยืนยันการพบปะทั้งผู้นํารัฐบาลและผู้นําฝ่ายค้านของไทยหรือไม่ค่ะสําหรับปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทยและพม่านะคะก่อนหน้านี้ดิฉันเคยสอบถามจากอ,องซานสูจีว่าคิดว่าควรจะสัมพันธ์กันอย่างไรอ,องซานสูจีบอกว่าขณะนี้ยังเหลื่อมล้ำยังมีความแตกต่างกันมากนะคะและถ้าจะเป็นความสัมพันธ์ในระดับที่เท่า เทียมกันจริงๆก็คงจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเพราะว่าไม่ต้องการให้คนพม่าถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะสำหรับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจกับประเทศไทยค่ะ